ตลอดอายุอยู่ที่142.63 เหรียญนะครับฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับหลาน S ในรายการ YouTube บ้านทางช่อง IT Every Time และ108 Share นะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่า 100,000 วิวได้เงินเท่าไหร่นะฮะเย้อ่ะหลายคนอาจจะเหลือบมาเห็นตรงนี้เราตกใจนะครับว่าเฮ้ย 100,000 วิวได้ 0.88 เหรียญหรอนะครับถ้าเหลือบมาดูตรงนี้เราก็เหลือบมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับอันนี้มันคือ28วันล่าสุดนะครับส่วนอันนี้ก็คือคอมเมนต์แย่ๆนะฮะถามว่าแคร์ไหมไม่อ่ะเราก็วิธีการดูนะครับ ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่วันแรกที่อัพคลิปนะครับจนถึงวันนี้ก็คือวันที่โอ้ยเกียรตินะปัดอันนี้มันไม่บอกอ่ะวันที่17กรกฎาคมปี63นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายได้กันเนาะก็กดเข้าไปที่แท็บรายได้นะครับแล้วก็เลือก28วันล่าสุดนะครับเลือกตัวเนี้ยเลือกอันเนี้ยนะฮะเราก็เลือกอันนี้นะเลือกเป็นตลอดอายุทำไมมันมาอยู่ตรงนี้แปลกๆก็ไม่รู้นะตลอดอายุนะครับได้เท่านี้ยีอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับแสนวิวของคนอื่นอย่างไรนะครับแต่ว่ามันน่าจะต่างอยู่เนาะคือว่าถ้าคลิปยาวมากกว่า10นาทีมันจะสามารถใส่โฆษณากลางคลิปได้ใช่ไหมครับซึ่งอาจจะมากกว่า1จุดก็ได้นะแล้วรู้สึกว่าตั้งแต่แบบ YouTube มี YouTube Premium มาอะไรเงี้ยทาง YouTube เองนะฮะก็จะใส่เข้ามาอีกนะครับสมมติว่าเราใส่โฆษณากลางคลิปแค่1จุดใช่ไหมมันก็จะใส่เพิ่มเข้ามาอีก2จุด3จุดอะไรเงี้ยนะฮะคืออย่ามองว่าเราแบบโลภมากอะไรนะคือ YouTube แม่งใส่มานะครับโอเคป่ะก็คือถ้าเกิดว่าคลิปยาวมากกว่า10นาทีเนาะโฆษณามันก็จะแบบแทรกเยอะครับแล้วอัตราการเกิดของโฆษณาคือเบื้องต้นเนี่ยเข้าใจว่ายูทูบเบอร์เกือบทั้งหมดนะครับก็น่าจะใส่โฆษณาต้นคลิปแล้วก็ท้ายคลิปเนาะถ้าเกิดว่ามันยาวไม่ถึงไม่เกิน10นาทีอะไรเงี้ยนะครับอย่างน้อยๆก็น่าจะใส่ตรงจุดนั้นอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งถ้าคลิปคนไหนที่แบบยาวมากกว่า10นาทีนี่พูด3รอบแล้วแต่มันแตกแขนงออกไปหลายอย่างนะคลิปคนไหนยาวมากกว่า10นาทีใช่มั้ยแล้วคนที่เข้ามาดูเนี่ยดูจบเกือบทุกคนนะ AI นะครับระบบของอัลกอริทึมของ YouTube เนี่ยมันก็จะอินเสิร์ตโฆษณาเข้าไปแบบทีอีกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งกราฟตรงนี้ก็สามารถบอกได้เนาะว่าเนี่ยว่าแนวโน้มมันเป็นยังไงนะครับเทรนด์มันเป็นยังไงเนาะก็คือตั้งแต่ปีเดือนเมษาปี62เนี่ยคือจะเยอะมากเนาะแล้วก็ต่ำมาแล้วก็เพิ่งมาพุ่งขึ้นตอนนี้นะครับทำไมอ่ะตอนนี้คือรู้สึกว่าจะ work from home กันไม่ใช่เหรอรายได้ก็ลดแบบว่าเงินเดือนเหลือ 70% อะไรเงี้ยว่างใช่ไหมก็เลยดูคลิปกันนะอ่ะสรุปนะครับอยู่ที่ 30.73 เหรียญ นะครับอยากรู้ว่ามันเป็นเงินเท่าไหร่ใช่ไหมก็30 USD เท่ากับกี่บาทเนี่ยมาพิมพ์ที่ช่องนี้เลยนะครับเท่ากับ950บาทครับโอ้โห1ปี950บาท อ่ะก็คือเราไม่ได้มีคลิปเดียวไงก็มีเป็นแบบเป็นร้อยเป็นพันคลิปใช่ไหมครับก็คูณๆเข้าไปประมาณนี้เนาะแล้วก็หารระยะเวลาทั้งหมดนะครับก็จะสามารถที่จะเดาได้ว่ารายได้ของเหล่ายูทูบเบอร์นะครับได้กันอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะประมาณนั้นเมื่อสักครู่ลืมบอกว่าแอปพลิเคชันนี้คือแอปอะไรนะครับคือแอป YouTube Studio นะฮะโอเคก็เมื่อสักครู่ที่เราตั้งข้อสังเกตกันเอาไว้ใช่ไหมว่า 100,000 วิวของเรากับของคนอื่นเนี่ยมันมีรายได้แตกต่างกันหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือแตกต่างกันนะครับซึ่งเราเองก็ลืมไปนะครับว่าเราไม่ได้มีคลิปเดียวที่มีมากกว่า 100,000 วิวเนาะเรามีอีก1คลิปนะครับก็คือคลิปนี้นั่นเองนะโอเคก็ไม่รู้ว่าจะภูมิใจในตัวเองหรือว่าจะยกความดีความชอบให้รถแต่ว่าถ้ารถดีแต่ไม่มีคนนำเสนอที่ดีมันก็ไม่ได้ป่ะโอเคไปดูนะฮะอันนี้อยู่ที่ 134,380 วิวนะครับก็เดี๋ยวไปดูรายได้ที่ได้จากคลิปนี้กันนะครับโอเคก็ดูตลอดอายุอยู่ที่142.63 เหรียญ นะครับเมื่อสักครู่อยู่ที่เท่าไหร่30ใช่ป่ะนี่ก็เป็นคำตอบแล้วนะครับว่าต่างกันนะครับคลิปนี้ก็
คนคงจะดูกันแบบว่าตั้งแต่ต้นจนจบอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเราลองแก้ดู142นะ142 42ป่ะอ่ะ142ได้ 4,500 บาทอ่าคลิปนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยประมาณ1ปีมิยอ62อ่าประมาณ1ปีนะครับ1ปีได้ 4,000 นะโอ้เอาจริงเยอะนะต้องฝากเงินกี่ล้านน่ะถึงจะได้ดอกเบี้ย 4,000 น่ะคิดดูดีๆอันนี้คือทำคลิปเสร็จแล้วเราแบบอัปโหลดทิ้งไว้อย่างนั้นนะครับถ้าไม่อยากไปตอบเม้นก็ไม่ต้องไปตอบนะแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็ไปตอบดีกว่านะครับแม้ว่าเราจะไม่ใช่ที่ปรึกษาการขายเองก็ตามเนาะนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะก็ต้องขออภัยทางยูทูบเบอร์ท่านอื่นนะรวมถึง YouTube ด้วยนะ YouTube Academy ด้วยนะครับคือไม่รู้จริงๆว่าเรื่องนี้มันเป็นความลับหรือเปล่าแต่ว่าในบริษัทเนี่ยเรื่องเงินเดือนเรื่องอะไรเงี้ยเรื่อง profit เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบ confidential สุดๆใช่ไหมคือแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาแบ่งปันแชร์กันละกันนะครับโอเคไปแล้วบ๊ายบายถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะช่วยกดแชร์แคร์ Subscribe ครับบ๊ายบายสวัสดีครับกลายเป็นอัดคลิปเนาะนั่งเฉยเลยไม่เป็นไรเนาะ